กว่าที่จะมาถึงผีเสื้อแมงปอตะกะแตนตำข้าวจักจั่นแมงต่างๆได้เนี่ยก็ต้องศึกษานะคะครั้งแรกก็ไปเรียนดอกไม้ผลไม้ชุบยางพาราเสียค่าเรียนไป4วัน 4,000 ค่ะก็ได้เรียนรู้วิธีเขาเนี่ยค่ะอันนี้แป้งเปียกเรากวนเองมันไม่เหนียวนะคะอันนี้เขากวนขายมันก็ขึ้นลงตามราคานะคะวันนั้นไปซื้อรู้สึกจะ45ไม่ทราบขึ้นอีกยังนะคะมันจะเหนียวมากเลยเก็บไว้หลายปีก็ได้แต่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะสีมันก็จะเปลี่ยนไปพอเราได้แป้งมานะคะเราใช้แป้งเนี่ยใส่ขวดแล้วมันเหนียวมากอะนะคะเราก็ต้องเติมน้ำนิดนึงอย่าเติมเยอะนะคะเติมน้ำนิดนึงแล้วก็ปิดฝาไว้ค่ะพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใช้อันนี้ที่เราแช่ในเราแช่ในน้ำเพราะว่าแป้งเนี่ยถ้าเผื่อเขาแห้งแล้วก็จะเหนียวเขาเกาะเดี๋ยวเราจะล้างขวดให้เกลี้ยงนะคะแล้วเราก็เอามาผสมน้ำเอาแป้งเนี่ยค่ะมาผสมในน้ำแป้งเปียกที่ซื้อมาเนี่ยค่ะแล้วก็คนให้มันละลาย คนให้มันละลายอย่าให้มันเป็นก้อนนะคะมันก็ประมาณน้ำที่เราซักผ้าแล้วเราลงนะคะเห็นไหมคะแล้วก็พอทำผีเสื้อเสร็จก็เอาลงจุ่มถ้าเผื่อมันอ่อนเกินไปก็ต้องเพิ่มน้ำนะคะเนี่ยค่ะคนให้มันละลายแล้วก็ทิ้งไว้เนี่ยค่ะน้ำมันก็จะหนืดนิดๆไม่ให้มีแป้งนะคะไม่ให้มีแป้งเป็นก้อนๆ นะคะเราละลายน้ำแป้งเปียกเก็บไว้นะคะไว้ชุบตัวผีเสื้อนะคะเราก็ต้องหาภาชนะปิดเพราะไม่งั้นจิ้งจกมดมันจะลงไปกินแล้วไปตายในนั้นค่ะมันก็จะเสียก็เก็บไว้ก็อยู่ได้หลายเดือนนะคะ